ปุ๊กปิ๊กช่วยฉันหาเสื้อผ้าชุดสวยๆหน่อยเร็วเข้าพี่ฝนรื้อตู้เสื้อผ้ามาจะชั่วโมงนึงแล้วนะเนี่ยชั่วโมงนึงที่ไหนฉันเพิ่งจะรื้อตู้เสื้อผ้าได้แค่2นาทีเองนะ2นาทีตรงไหนตั้งแต่บ่ายโมงนี่บ่าย3โมงแล้วบ่าย3โมงแล้วงั้นเหรอใช่แล้วเขาเริ่มงานกี่โมงอ่ะพี่ฝนฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่แบบว่าน่าจะใกล้เริ่มงานแล้วเหรอมั้งถ้าอย่างนั้นพี่ฝนก็รีบหาชุดที่ใส่ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวสิเดี๋ยวก่อนนะหมวกอันนี้สวยจังเลยใส่หมวกไปทำไมอ่ะเอ้าใส่หมวกไม่ได้เหรอเราก็ไปทำพิธีในโบสถ์ไม่ใช่หรอเออใช่จริงด้วยปุ๊กปิ๊กชุดเสื้อผ้าของฉันอยู่ไหนหมดฉันหาไม่เจอมันเยอะเกินไปไงพี่ฝนต้องหยิบออกมาบ้างอ่ะต้องหยิบออกมาบ้างอย่างนั้นเหรอตู้เสื้อผ้าน่าจะไม่พออ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันขอลองชุดหลายๆแบบหน่อยก็แล้วกันนะงั้นก็รีบลองเร็วป่านนี้เพคยืนรอแล้วมั้งจริงเหรอน่าจะยืนรอนานแล้วแหละเดี๋ยวก่อนนะชุดเสื้อผ้าอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่นี่ไงจะใส่ชุดไหนไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฉันมีชุดเจ้าสาวด้วยเหรอเนี่ยชุดเจ้าสาวของคุณแม่ไม่ใช่หรอจริงเหรอชุดสวยจังเลยจะใส่ไปเหรอวันนี้พี่ฝนเป็นเพื่อนเจ้าสาวไม่ใช่หรอใช่เดี๋ยวฉันขอหาชุดก่อนก็แล้วกันอยากจะบอกว่ามีชุดเจ้าสาวหลากหลายแบบอยู่ไหนกันนะส่วนใหญ่ชุดเจ้าสาวก็กระโปรงยาวหมดนี่นี่ไงแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยจะใส่ชุดปาร์ตี้ไปไงงั้นเอาอย่างนี้นะฉันตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าฉันใส่ชุดนี้ก็แล้วกันชุดนี้งั้นเหรอใช่ชุดนี้ดีกว่าแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีโบแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อผ้าได้ด้วยเปลี่ยนเป็นสีอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นสีครีมอ่อนๆดีไหมอ่ะปกติใส่ชุดสีครีมเหรอต้องลองดูก่อนนี่สีชมพูป่ะเนี่ยสีชมพูครีมๆไงชมพูที่เป็นครีมกันเหรอใช่น่ารักดีหรือเปล่าไปหาพี่เอกครับปันนี่เขารอนานแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยพวกปีกนี่ก็จะ4โมงแล้วนะพี่ฝนจริงเหรอนั่นไงพี่เอกอยู่หน้าบ้านอ่ะพวกปีกนี่นายแต่งตัวช้าชะมัดเหรอฉันต้องแต่งตัวที่ไหนฉันเป็นแมวมาเร็วครับพี่เอกจะ4โมงเย็นแล้วเราจะต้องรีบไปที่โบสถ์กันนะพี่ฝนแต่งตัวเสร็จหรือยังนะโบอ้าวมาแล้วนี่นะมาแล้วแต่งตัวเรียบร้อยแล้วบูโอ้โหวันนี้พี่เอกหล่อมากเลยนะไม่ได้ใส่สูทต้องนานแถมวันนี้ต้องไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยน่ารักมากๆเลยหล่อด้วยพี่เอกมีสูทอยู่แค่2ชุดเองสีดำกับสีชมพูงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้พวกเรารีบไปกันเถอะไปเลยเหรอใช่ไปเลยแล้วงานเริ่มกี่โมงอ่ะจำไม่ได้แล้วแล้วการ์ดเชิญไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอจำได้แต่วันจำได้แต่วันงั้นต้องรีบไปแล้วละมั้งพี่ฝนมาเร็วเข้าเดี๋ยวจะต้องไปเปลี่ยนสีรถก่อนไปเปลี่ยนสีรถทำไมเนี่ยอ้าวแล้วขึ้นไปอยู่บนหลังคาทำไมอ่ะฮะขึ้นไม่ทันแล้วไม่ลงมาเหรอกำลังจะลงแต่ลงไม่ได้งั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่ฝนไปเปลี่ยนสีรถก่อนก็แล้วกันอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนสีรถเดี๋ยวพี่เอกลงตรงนั้นก็ได้เห็นเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะใช้รถคันนี้หน่อยนะก็เลยจะต้องไปเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีชมพูนี่ก็ชมพูอยู่แล้วไม่ใช่หรอชมพูยังไม่พอชมพูยังไม่พอเลยเหรอนี่ต้องชมพูแบบนี้ถึงจะสวยอ้าวเดี๋ยวยังไม่ได้ลงเลยมาแล้วเข้าเราจะต้องรีบไปงานแต่งงานที่โบสถ์นะงั้นก็ไปทั้งอย่างนี้แหละพี่ฝนมาแล้วเข้าไปได้แล้วมาแล้วนี่ไงถึงแล้วไม่เห็นมีรถจอดสักคันไม่มีรถจอดจริงๆด้วยมาผิดวันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แล้วมั้งจริงเหรอมาผิดวันได้ยังไงมาวันนี้นั่นแหละบู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 มาเร็วค่ะบูพุกปีกเจ้าบูบอกว่าไม่มีใครมาเลยนะไม่ได้กินใครเลยเนี่ยจริงด้วยแฮะทำไมป่านนี้ไม่มีใครมารถก็ไม่มีมาจอดพี่เอกว่าน่าจะมาผิดวันนะแบบนั้นนะเดี๋ยวไปถามข้างในดูดีกว่าถามใครอ่ะนี่ไงสวัสดีค่ะอ้าวซิสเตอร์อยู่ตรงนั้นนี่นะสวัสดีค่ะคือว่าเรามางานแต่งงานนะคะงานแต่งงานเหรอคะใช่แล้วล่ะค่ะงานแต่งงานวันนี้มีอยู่งานเดียวค่ะใช่แล้วค่ะแต่แบบว่าทำไมเขายังไม่มากันอีกงั้นเหรอคะก็ยังไม่มาสิคะงานแต่งงานมีตอนกลางคืนนะอ้าวมีตอนกลางคืนงั้นเหรอคะใช่แล้วค่ะเขาจองโบสถ์เอาไว้ช่วง2ทุ่มนู่นแน่โอ้โหนี่เรามากันเร็วเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทำไมเขายังไม่ติดไฟอีกงั้นเหรอคะอ้าวเขาบอกว่ารอทีมตกแต่งอยู่นะคะรอทีมตกแต่งเอ้าพี่เอกพี่ฝนลืมไปเลยลืมอะไรพี่ฝนพวกเราไปทีมตกแต่งสถานที่
ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาเร็วๆเข้ารีบไปเปิดไฟกันดีกว่าเปิดไฟเหรอใช่เปิดไฟแล้วปุ่มเปิดไฟอยู่ตรงไหนอ่ะฉันว่าปุ่มเปิดไฟอยู่แถวรถเราอ่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าจำไม่ผิดนี่งอฉันเจอแล้วรอฉันด้วยสิปุ๊กปิ๊กมาเร็วเข้าฉันกำลังจะเปิดไฟแล้วล่ะนะเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วว้าวสวยจังเลยโคมไฟที่นี่เขาเป็นสีชมพูด้วยเหรอเนี่ยใช่น่ารักจังเลยดูนี่สิมีโคมไฟมีรูปหัวใจแล้วก็มีทางเดินตามเขาเรียกว่าอะไรนะกำแพงแบบนี้มองเห็นสว่างทั้งโบสถ์เลยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยเดี๋ยวก่อนพอเราเปิดไฟปุ๊บเหมือนกับว่าพี่ฝนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากในโบสถ์เลยนะเสียงอะไรของพี่ฝนเสียงเหมือนคนกำลังมาร่วมงานนั่นไงเจ้าสาวมาแล้วเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวมาแล้วมาตอนไหนเนี่ยมาตอนไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มาแล้วพวกเราแค่เราเปิดไฟทุกอย่างก็มาเลยเหรอมาแล้วเข้าโอ้โหเพื่อนๆเข้ามาแสดงความยินดีกันใหญ่เลยแฮเดี๋ยวแล้วเราจะไปนั่งตรงไหนกันล่ะเนี่ยฮะไปนั่งข้างไหนนั่นไงยังพอมีที่ว่างอยู่มาเร็วเข้ามาเร็วเข้าอย่าส่งเสียงดังเจ้าสาวสวยจังเลยนะคะค่ะสวยแต่ว่าฉันสวยกว่านะเจ้าสาวสวยที่สุดต่างหากวันนี้น่ะวันนี้ยอมให้วันหนึ่งก็ได้พี่ฝนดูนั่นดิพี่เอกดูนั่นสิเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวหล่อแล้วก็สวยมากเลยอย่างเท่เลยสองคนนั่นน่ะใช่ฉันอยากกินปลาทูอ่ะปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวก่อนเราจะต้องร่วมพิธีให้เรียบร้อยก่อนนะว่าแต่ว่างานวันนี้จัดได้ใหญ่โตมากเลยเนี่ยใช่แล้วที่สำคัญนะงานก็สำเร็จไปด้วยดีด้วยบูมาเร็วเข้าตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาก็ร่วมพิธีแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วเรากลับบ้านไปหาข้าวกินกันดีกว่าฉันจะกินปลาทูทอดปลาทูทอดอย่างนั้นเหรอปลาทูทอดแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนพอจะมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วล่ะคิดจะทำอะไรอีกแล้วเนี่ยชุดเจ้าสาวก็สวยดีอยู่หรอกนะแต่ได้ข่าวมาว่าเพื่อนๆน่ะนะอยากจะได้ชุดเจ้าสาวแบบใหม่ด้วยนี่นาชุดเจ้าสาวแบบใหม่มีด้วยเหรอมีรับรองได้เลยหมายความว่าไงพี่ฝนเดี๋ยวเราไปทำชุดเจ้าสาวแบบใหม่กันดีกว่าแล้วข้าวใช่ไหมเดี๋ยวค่อยกินนะเดี๋ยวค่อยกินอีกแล้วใช่เพราะฉะนั้นน่ะนะเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดเจ้าสาวแบบใหม่กันดีกว่าแล้วที่สำคัญรถคันนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะต้องให้เพื่อนใช้ไปก่อนว่าแต่ว่าชุดเจ้าสาวมีอยู่แค่3แบบแล้วพี่ฝนจะเปลี่ยนยังไงอ่ะอ๋อเปลี่ยนได้แน่นอนรับรองได้เลยฮะเปลี่ยนได้แน่นอนเปลี่ยนได้จริงๆเหรอใช่แต่แบบว่าเดี๋ยวขอยืมรถคันนี้แล้วก็ขับไปเอารถคันใหม่มาใช้ก่อนก็แล้วกันจะเอารถคันใหม่ไปใช้ด้วยเหรอใช่เพราะว่าเพื่อนจะใช้รถคันนี้ไงเพื่อนพี่ฝนจะใช้รถคันนี้เนี่ยนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขับไปเอารถคันใหม่แล้วก็เอารถคันเดิมเนี่ยนะมาให้เพื่อนก่อนอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขับกลับไปก่อนมาเร็วเข้าพี่ฝนเป็นคนขับไม่ใช่เหรอนี่นี่ทางนี้ทางนี้นี่ไงรถคันใหม่รถคันใหม่ใช่สีชมพูคันนี้ที่เปิดประทุนเนี่ยนะถูกต้องเลยแล้วไงต่อพี่ฝนเราก็จะใช้รถคันนี้ไปเปลี่ยนสีแล้วก็ขับกลับไปบ้านเราไงบู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 มาเร็วข้าขับดีๆพี่ฝนใจเย็นชนประตูหมดแล้วเก็บประตูให้เขาก่อนเดี๋ยวจอดรถที่นี่ก่อนก็แล้วกันพี่เอกไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาก่อนได้หรือเปล่าเอาต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเหรอใช่เปลี่ยนเป็นชุดนินจานะชุดนินจางั้นเหรอใช่ชุดนินจาจะอยู่ในตู้เสื้อผ้ายังอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ใช้นานแล้วด้วยชุดนินจาเนี่ยอยู่แน่นอนชุดนินจาเร็วเข้านี่ไงชุดนินจาหาเจอหรือเปล่าเจอแล้วชุดนินจารีบออกมาข้างนอกเร็วเข้ามาแล้วพี่ฝนท้องฟ้ากำลังจะสว่างแล้วสว่างหรือมืดเนี่ยตอนนี้มืดอยู่เดี๋ยวจะสว่างแล้วจะสว่างได้ไงอ่ะอ้าวก็เราไปร่วมพิธีมาตอนกลางคืนไงเดี๋ยวก็สว่างอ๋ออ่ะโอเคแล้วทำไงต่อโครนล่างพี่ฝนน้องมาเลยอ่ะคาถาแยกเงา1ล่างแยกเงา2ล่างแยกได้เท่านั้นแหละ2ล่างเลย2ล่างจะแยก2ทีเลยเหรอใช่แยก2ร่างไปเลยแยกยังไงแยกงานแยกออกมาเร็วเข้าลืมไปแล้วไม่ได้ทำนานเดี๋ยวก่อนนี่งานนี่งานแยกได้แล้วจูงมือพี่ฝนแล้วก็โครนออกมาอีกรอบนึงนี่ใช้กี่คนกันแน่เนี่ย2คน2คน3คนพออ่ะ3คนนี่ตอนนี้พี่ฝนตัวจริงอยู่นี่แล้วไงต่อเดี๋ยวจะชวนเพื่อนคนนี้นะที่เป็นพี่ฝน2เนี่ยนะนั่งบนเสือก่อนให้เพื่อนนั่งบนเสือแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนชุดให้เขาก่อน
อ๋อคือจะเปลี่ยนชุดให้เขาก่อนแล้วค่อยพาเขาไปนั่งบนเสืองั้นเหรอใช่ใช่ใช่นี่มีเสือแล้วเรียบร้อยแล้วพี่ฝนจะเปลี่ยนเป็นชุดเจ้าสาวแบบไหนอ่ะชุดเจ้าสาวแบบที่ชุดเจ้าสาวกระโปรงยาวๆแล้วก็มีหมวกคลุมด้านบนน่ะต้องมีหมวกคลุมด้วยเหรอใช่มีหมวกคลุมด้านบนนิดหน่อยจะได้สวยๆน่ะนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยชุดเจ้าสาวมีหมวกด้านบนอันนี้ไงอ๋ออันนี้เองใช่อันนี้แหละสวยมากๆเลยแล้วที่สำคัญนะเพื่อนอย่าตกกระจายนะแต่ว่าพี่ฝนบอกว่าจะเปลี่ยนให้เป็นกระโปรงสั้นไม่ใช่ที่กระโปรงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เป็นกระโปรงสั้นมาแล้วข้าวเดี๋ยวชวนเพื่อนมานั่งก่อนฮะทุกคนอย่าตกกระจายนะให้เพื่อนไปนั่งแล้วกระโปรงก็จะเปลี่ยนจากยาวเป็นสั้นได้หรอไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนเอาละนะเดี๋ยวเพื่อนนั่งก่อนเพื่อนก็ไปนั่งดิเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้นั่งเลยเอาละเพื่อนนั่งแล้วแล้วไงต่อแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อทำอย่างนี้นี่ทดลองทำอย่างนี้เดี๋ยวต้องย่อขนาดลงไปก่อนต้องย่อส่วนย่อส่วนย่อใครอ่ะย่อที่เสือซาบูตอนน่ะย่อเพื่อนลงไปให้ตัวเล็กใช่ใช่ให้ตัวเล็กแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาที่เมนูนี้เมนูอะไรไม่รู้เมนูอะไรไม่รู้อีกใช่เมนูนี่ไอเทมด้านบนแล้วก็ไปที่บอดี้แล้วก็นี่เลยคริสแล้วไงต่อแล้วก็เพิ่มส่วนตัวขึ้นมาเพิ่มตัวขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วไงต่อรอแป๊บนึงรออยู่รอแป๊บนึงอย่าตกใจนะเพื่อนๆใจเย็นๆไม่ต้องตกใจรอนานแล้วพี่ฝนทีนี้พี่ฝนก็จะเปลี่ยนสีเสื้อผ้าพี่ฝนให้กลายเป็นสีขาวเป็นสีขาวแล้วก็จะเปลี่ยนตัวพี่ฝนนะตัวพี่ฝนนะเดี๋ยวแป๊บนึงหาวิธีก่อนหาวิธีก่อนนี่แบบนี้เลยแล้วไงต่อไปที่บอดี้ย่อตัวพี่ฝนลงมาแล้วพี่ฝนหายไปแล้วอ่ะพี่ฝนไม่หายพี่ฝนยังอยู่แต่พี่ฝนเป็นขาอยู่นี่พี่ฝนตัวเล็กลงเฉยๆแล้วพี่ฝนก็อุ้มเพื่อนขึ้นมาทำไมอ่ะอุ้มเพื่อนขึ้นมาแล้วเราก็จะให้เพื่อนเป็นพี่ฝนแทนฮะอุ้มเพื่อนขึ้นมาให้เป็นพี่ฝนแทนได้ไงกันอ่ะอ้าวก็เพื่อนก็เป็นพี่ฝนอยู่แล้วนี่นาเรื่องนั้นก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวทีนี้เราก็พาเพื่อนให้กลายมาเป็นตัวเราเดี๋ยวก่อนพี่ฝนแบบนี้เลยให้เพื่อนเข้ามาแทนตัวเรานี่ไงแบบนี้เลยอย่างเท่อย่างเท่เดี๋ยวไม่ตรงอ่ะอันนี้ไงตรงแล้วเรียบร้อยแล้วพอเราขยับตรงเรียบร้อยแล้วไงต่อก็เรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้วพวกเราเป็นชุดเจ้าสาวที่กระโปรงสั้นจริงๆด้วยเห็นมั้ยบอกแล้วว่าสวยเดี๋ยวก่อนนะสวยมากเลยพวกเราพี่ฝนเปลี่ยนท่าทางเดินได้มั้ยเปลี่ยนได้แล้วที่สำคัญนะเราสามารถเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าคลุมข้างหลังให้ยาวขึ้นได้ด้วยขยายผ้าคลุมได้ด้วยเหรอเนี่ยใช่ขยายผ้าคลุมได้ด้วยแล้วเราก็จะสามารถใส่มงกุฎได้อีกต่างหากโอ้โหนี่ใส่อุปกรณ์ได้เยอะชิ้นจังเลยนะใช่แล้วอย่างสวยมากมากเลยแล้วที่สำคัญตอนนี้พี่ฝนก็มีชุดเจ้าสาวแบบใหม่สวยมากมากเลยนะอย่างเท่เลยล่ะพี่ฝน